การเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์หรือก้าวล่วงไปในแนวทางปฏิบัติของผู้อื่นแม้ด้วยความหวังดีลูกหลานทั้งหลายพึงสำรวมระวังเพราะผู้อื่นเขาอาจบำเพ็ญบารมีตามแนวทางอื่นๆในแบบที่เราไม่เข้าใจอยู่ก็ได้เช่นแนวทางพระโพธิสัตว์เป็นต้นพระโพธิสัตว์นั้นท่านต้องบำเพ็ญด้วยการเสียสละอย่างยิ่งแม้ตัวท่านเองจะระทมทุกข์หม่นหมองแต่ในชั้นจิตอันลึกซึ้งสูงส่งของท่านท่านกำลังทำคะแนนทางบารมีอยู่พระโพธิสัตว์ที่บารมียังอ่อนอยู่ท่านอาจจะแสดงอารมณ์เสมือนหนึ่งว่าอ่อนแออาจมีลักษณะหุนหันพลันแล่นน้อยเนื้อต่ำใจอยู่ตามสมควรแต่ท่านก็ได้ชื่อว่าอยู่ในกระแสบารมีพระโพธิสัตว์อันภาวะพระโพธิสัตว์นั้นแม้ยังอ่อนอยู่ก็ถือว่าสูงส่งยิ่งนักการที่เราไปปรามาสสบประมาทดูหมิ่นดูแคลนท่านนั่นก็จักเป็นบาปของเราไม่ควรทำอย่างยิ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นพระโพธิสัตว์หรือไม่ก็ตามการที่เราประพฤติทางใจวาจากายต่อผู้ใดในทางลบก็ตามลบหลู่ก็ตามยกตนเหนือเขาหรือข่มเขาก็ตามโดยตั้งใจก็ตามมิตั้งใจก็ตามด้วยความหวังดีหรือไม่ก็ตามนั่นคือบาปเปิดทางไปสู่อบายของเราเองโดยแท้หลวงปู่ใหญ่เล่าขานบัญชีบุญบาปเทวะตรวจโลกลูกหลานทั้งหลายเอ๋ยในวันธรรมเสาวนะหลวงปู่จักเล่าขานให้ลูกหลานจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการออกตรวจตราโลกมนุษย์ของเหล่าบรรดาเทวะทั้งหลายในแต่ละวันโดยไล่เรียงกันไปตามลำดับแห่งวันธรรมเสาวนะและวันธรรมดาทั่วไปดังนี้ 1. วันพระขึ้นแรม8ค่ำเรียกว่าวันอัฐมีเทพพยดาอันเป็นบริวารของเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4ทำหน้าที่ออกตรวจพฤติกรรมมนุษย์บนโลก 2. วันพระแรม14ค่ำและ15ค่ำเรียกว่าวันอมาวสีเหล่าโอรสของเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4ทำหน้าที่ออกตรวจพฤติกรรมมนุษย์บนโลก 3. วันพระขึ้น15ค่ำเป็นวันอุโบสถหรือเรียกว่าวันปุรณมีเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4ทำหน้าที่ออกตรวจพฤติกรรมมนุษย์บนโลกด้วยตัวพระองค์เอง 4. วันธรรมดาทั่วไปเท้าปรเมศผู้เป็นใหญ่ในหมู่กินนอนกินนรีและบริวารเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจตราในการที่เทวะตรวจตราโลกนั้นก็เพื่อที่จักได้รู้ว่ามนุษย์โลกผู้ใดบ้างที่ได้ปรนิบัติดูแลมารดาบิดาสักการะบูชาบำรุงสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมเคารพยำเกรงผู้ใหญ่ผู้มีศีลธรรมในตระกูลรักษาศีล5ในวันธรรมดาและศีลพระอุโบสถในวันธรรมเสาวนะประกอบการบุญกิริยาโดยประการต่างๆทั้งบุญกิริยาวัตถุ3หรือ10ครั้นตรวจตราถี่ถ้วนตามกำหนดกฎเกณฑ์แล้วเทวดาผู้ทำหน้าที่จะส่งบัญชีบุญบาปทั้งปวงให้พระมาตลีเทพบุตรตรวจสอบเป็นขั้นที่2บัญชีบุญจะถูกบันทึกไว้ในแผ่นทองคำส่วนบัญชีบาปจะถูกบันทึกไว้บนแผ่นหนังสุวรรณหรือหนังสุนัขแล้วส่งให้พระอินทร์ประมุขแห่งเทพพยดาทั้งหลายตรวจสอบเป็นขั้นสุดท้ายจากนั้นบัญชีบาปและบุญจะถูกแยกโดยส่งบัญชีบาปไปให้เท้าพญายมราชและนายนิรยาบาลยังนรกภูมิส่วนบัญชีบุญยังคงอยู่บนสวงสวรรค์ดังเดิมเมื่อมีการประชุมเทวกิจบนศรีสุทันมาเทวสภาเท้าจตุโลกบาลทั้ง4จักเป็นผู้แจ้งแถลงไขต่อถวยเทพว่าบัดนี้มีจำนวนมนุษย์บนโลกที่ประพฤติอยู่ในฝ่ายบุญหรือบาปมากน้อยกว่ากันเพียงใดหากฝ่ายบุญมีน้อยฝ่ายบาปมีมากเทวะทั้งหลายก็จะพากันเศร้าหมองครองทุกข์ปริเวทนาคร่ำครวญว่าโอ้หนอกายทิพย์จักเสื่อมไปอสุรกายจักจำเริญขึ้นเมื่อมนุษย์ตายแล้วจักมาเกิดบนสวรรค์น้อยนักหากฝ่ายบุญมีมากฝ่ายบาปมีน้อยถวยเทพย่อมเริงร่าสาธุการว่าโอ๋หนอ
กายทิพย์จากรุ่งเรืองอสุรกายจากเสื่อมถอยสวรรค์จากจำเริญเนื่องด้วยมนุษย์ตายแล้วจากมาเกิดบนสวรรค์มากขึ้นลูกหลานหลวงปู่ใหญ่เมื่อได้รับทราบเรื่องเทพยดาตรวจโลกทำบัญชีบุญบาปของมนุษย์แล้วจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่ทุกเมื่อเถิดอันว่าบุญบาปที่ทำจิตเราเองเป็นผู้บันทึกไว้นั่นก็ใช่ถือเป็นบัญชีส่วนตัวของเราแต่ยังมีบัญชีส่วนรวมซึ่งเทพพยดาเป็นผู้บันทึกไว้สำหรับตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกันเมื่อเราแต่ละคนต้องคืนสังขารร่างกายกลับคืนสู่โลกส่วนจิตจะต้องสัญจรต่อไปตามกำลังบุญบาปที่ทำมาอย่าได้หลงทะนงว่าขอให้แค่อยู่สบายบนโลกณการปัจจุบันบุญหรือบาปก็เท่านั้นเองฉันไม่สนใจใยดีเป็นอันขาดณลูกหลานเอ๋ยเพราะสุดท้ายยามวายปราณดวงจิตถูกกระชากออกจากร่างเพราะแรงบาปหรือดวงจิตถูกวอทองแห่งราชรถบุญมาอัญเชิญก็ขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้เลือกหนทางไปมาตั้งแต่ต้นและมีเราผู้เดียวแท้จริงที่จะรู้ที่ไปของดวงจิตวิญญาณตนไม่มีผู้ใดมารู้กับเราและไม่มีผู้ใดมาช่วยเราได้เวลาที่ลูกหลานมีความทุกข์ใจทุกกายคือนาทีทองของชีวิตเพราะจะเป็นทางให้เราเข้าถึงธรรมใช้ธรรมแก้ไขปัญหานำพาสู่ความพ้นทุกข์แล้วทุกชนิดนั้นจะกลับมาหาเราน้อยลงมีอิทธิพลต่อเราน้อยลงเพราะเรามีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานครั้นได้บำเพ็ญบุญบารมีสืบเนื่องต่อไปเราก็จะพ้นทุกข์สิ้นเชิงได้ในที่สุดแต่ใครที่นึกถึงธรรมไม่ทันนึกถึงธรรมแล้วปัญหาก็ยังไม่คลี่คลายด้วยไม่เคยศึกษาธรรมมาอย่างมากพอให้น้อมจิตนึกถึงพุทธะคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นึกถึงสังฆะพระอรหันต์สาวกอันประเสริฐด้วยบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นึกถึงหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรพระอรหันต์ผู้ทรงทั้งบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์สามารถเชื่อมโยงทุกพลังศักดิ์สิทธิ์จากทุกมหาจักรวาลและเหนือภพภูมิมาสู่ลูกหลานได้เพราะหลวงปู่ใหญ่คือผู้ได้รับพุทธพยากรณ์เป็นพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อสืบพระพุทธศาสนา 5,000 ปีจากมีพิธีกรรมหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญที่จิตนะลูกหลานเอ๋ยจิตที่น้อมรำลึกหลวงปู่ใหญ่อยู่ตลอดเวลาในฐานะพระอรหันต์ผู้ประเสริฐสูงยิ่งด้วยเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์สูงสุดในการทำรงหลักพระสัทธรรมและสืบทอดพระพุทธศาสนา 5,000 ปีขอให้ลูกหลานจงน้อมรำลึกไว้มั่นคงทำรงจิตในมหากุศลเป็นความรู้ตื่นเบิกบานเป็นความสะอาดสว่างสงบอย่างไม่เสื่อมคลายภัยร้ายทุกเข็นทุกประการแม้หมากล้ำกลายก็หาได้ระคายแก่ลูกหลานไม่และโดยส่วนใหญ่แล้วย่อมแคล้วคลาดปลอดภัยทุกประการแม้หากบาปกรรมเก่ามาบั่นทอนมากยิ่งนักถึงอย่างไรก็จักผ่อนคลายร้ายจากเคลื่อนคล้อยกลายเป็นดีแต่ถ้าหากมิอาจฝืนได้กรรมร้ายมารอนก็ย่อมเป็นการหมดกรรมหมดเวรเสียในชาตินี้มิต้องต่อกรรมสืบเวรไปชาติหน้าอีกแล้วเมื่ออธิษฐานผ่อนกรรมผ่อนเวรไปด้วยใจสำนึกผิดสัตย์ซื่อพลังแห่งเจ้ากรรมนายเวรย่อมอ่อนละมุนลงเมื่อรำลึกหลวงปู่ใหญ่ให้เป็นตัวกลางในการเจรจาผ่อนกรรมก็ย่อมประสิทธิผลซึ่งเน้นย้ำสำคัญคือลูกหลานต้องสัตย์ซื่อไม่หลบเลี่ยงเกี่ยงงอนกรรมยอมรับใช้ผ่อนหนี้กรรมตามที่ตกลงปลงใจไว้การเชื่อมกระแสบุญกับหลวงปู่ใหญ่เชื่อมด้วยใจศรัทธายิ่งใหญ่ก่อนในเบื้องต้นต่อมาให้บำเพ็ญเพียรทานศีลภาวนาอย่างละเอียดละออลึกซึ้งนี่แลจะเป็นทางพ้นทุกข์ทางจำเริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไม่ตกต่ำลงไปอีกเลยหลวงปู่ใหญ่เมตตาห่วงใยลูกหลานทุกคนโดยเฉพาะผู้ใฝ่ธรรมทั้งปวงขอจงตั้งจิตอยู่ในขอบเขตของมหากุศลเข้าไว้ใจอย่าได้หม่นหมองแม้บรรยากาศทั้งปวงจะชวนให้หม่นหมอง
หลวงปู่ใหญ่ขอให้จิตวิญญาณลูกหลานจงสดใสใจจงแข็งแกร่งเข้าไว้อย่าคล้อยจิตคล้อยใจไปตามสภาพแวดล้อมโลกนี้เขาย่อมมีกรรมของเขาแต่เราผู้เป็นมนุษย์เข้าถึงธรรมมีใจสูงใจไม่คล้อยไปตามโลกโชคลาภอันสูงส่งย่อมจะติดตรึงอยู่ในจิตวิญญาณอันดีงามของเราตลอดไปแต่เรายังจะต้องเกิดอยู่ด้วยยังไม่สิ้นกิเลสก็ตามแต่เราจะได้ไปเกิดยังภพภูมิที่สูงส่งกว่าโลกนี้แน่นอนหากโลกนี้มีผู้ใฝ่ธรรมจำเริญในธรรมเพิ่มขึ้นโลกย่อมจักเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะอันดีขึ้นภัยพิบัติย่อมไม่เกิดแต่เราทั้งหลายก็ไม่สามารถกำหนดให้เป็นไปดังใจปรารถนาได้ด้วยสรรพสิ่งอยู่ใต้สภาวะธรรมอันสำคัญคืออนัตตาแปลว่าสภาพอันมิอาจบังคับบงการให้เป็นไปดังใจได้อย่างไรก็ตามอนัตตามีเบื้องต่ำและเบื้องสูงสรรพสัตว์ผู้มีบารมีประเสริฐเลิศล้ำทั้งปวงเมื่อพ้นทุกข์สิ้นเชิงแล้วย่อมผ่องแผ้วรุ่งเรืองพ้นกิเลสกามวิบากทั้งปวงไปได้ก้าวหน้าขึ้นไปสู่อนัตตาเบื้องสูงคือพ้นไปจากอนิจจังและทุกขังซึ่งจัดเป็นอนัตตาเบื้องต่ำขอลูกหลานจงน้อมจิตปฏิบัติสวดมนต์เจริญภาวนาให้มากให้บ่อยให้ตลอดเวลาประเสริฐนักแล